ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเช็คลิสต์10สัญญาณภาวะขาดสารอาหาร สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ EP ก่อนหน้านี้เนี่ยคงจะจํากันได้นะครับเราได้พูดกับพี่ลูกปลาไปถึงเรื่องของการสังเกตร่างกายของน้องๆว่าแบบไหนนะที่เรียกว่าเป็นภาวะของการขาดโปรตีราานแร่ธาตุแล้วก็วิตามินวันนี้ครับพี่ลูกปลาก็ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะชวนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเช็คลิสต์กันบ้างดีกว่านะครับว่าสัญญาณแบบไหนครับที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะของการขาดสารอาหารแล้วจะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ลูกปลามาพร้อมกับคําแนะนํา แล้วล่ะครับพี่ลูกปลาครับลหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามาเช็คลิสต์ไปทีละข้อกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะทีนี้ค่ะาการที่เราจะเช็คลิสต์เนาะว่าอาการแสดงเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะมันมันจะเกิดอาการแสดงเหล่านั้นนะครับแลวว่ามันต้องรุนแรง มากแล้วมันถึงจะเกิดอาการดังนั้นวันนี้ค่ะลูกไปอาจจะชวนมาเช็คลิสต์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะว่าสัญญาณแบบไหนหรือว่าความเสี่ยงแบบไหนค่ะที่จะทําใหา้มีความเสี่ยงในการขาดสารอาหารอันรรแรกค่ะตั้งแต่เด็กเกิดเลยค่ะครับค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมามีน้ําหนักน้อยกว่า2500รกรัมเราจะเรียกว่า low birth weight ถ้ากลุ่มเนี้ยคือ เด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของอระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงข้อที่หนึ่งเลยครับผมสำหรับข้อที่2ค่ะคุณแม่เนี่ยที่ตอนคลอดอเลือกวิธีการคลอดแบบไหนวิธีการคลอดของคุณแม่ก็มีผลเหรคพี่ลูกปาครับถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยคลอดด้วยวิธีการธรรมชาติเนี่ยค่ะลูกเนี่ยก็จะได้ภูมิคุ้มกัน มาเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันที่ได้รับเนี่ยมันก็จะน้อยลง mm hmm. แต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยนะคะวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยมันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันลูกปลาเห็นว่ามันมีแพ็กเกจในการผ่าคลอดที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกด้วยเหมือนกันโห oh, <laughs> ไปไกลเหมือนกันนะ <laughs> <ช> <laughs> เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับฟังให้ดีนะครับจะมาหาแต่เลิกแต่ยามดี <laughs> ไม่ได้แล้วนะ <laughs> เพราะการผ่าคลอดของคุณแม่เนี่ยถ้าจะให้ดีต้องมาพร้อมกับแพ็กเกจที่มันคุ้ม ถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อถัดมาก็คือการให้นมบุตรการให้นมลูกเราแนะนําให้คุณแม่ค่ะให้นมลูกอย่างน้อย6เดือนรจริงๆถ้าเกิดว่าคุณแม่สามารถให้ยาวไปจนถึงสองปีค่ะก็คือได้เลยก็ดีอย่างน้อยเนี่ยอยากให้ลูกได้ดื่มนมแม่เฉยๆเนี่ยสัก6เดือนเป็นต้นไปอันนี้ลูกก็จะได้ทั้งในเรื่องของความผูกพันกับคุณแม่ในเรื่องของการปรับฮอร์โมนรวมถึงระบบ ภูมคุมกันของร่างกายแต่ทีนถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยท่านไหนที่มีอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะให้นมลูกได้ตลอด6เดือนนะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีนมที่มันเสริมภูมิคุุมกันขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็เป็นตัวเลือกที่ดี ถัดมาก็เป็นเรื่องของการกินอาหารตามวัยอ่ะมันจะมีข้อแนะนําอยู่ค่ะเวลาที่คุณแม่ไปไปคลอดลูกนะคะพยาบาลหรือว่านักโภชนาการเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าลูกเนี่ยอายุ1เดือนควรกินอะไรแล้วก็พอ2เดือนเนี่ยควรปรับไปกินอะไรได้บ้างลูกสา<ะ>มารถที่จะกินอาหารตามไวัยได้ไหมถัดมาคือลูกแพ้อาหารหรือเปล่า การที่มีอาการแพ้อาหารเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดที่เราจะได้จากอาหารชนิดที่แพ้นั้นถัดมาคือการประเมินน้ําหนักส่วนสูงครประเมินการเจริญเติบโตโดยใช้กราฟการเจริญเติบโตค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะติดตามให้ลูกเนี่ยมีการเจริญเติบโตอยู่ในภาวะปกติเราจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสูงดีสมส่วนหมายความว่าจะต้องสูงตามเกณฑ์และมีน้ําหนัก ต่อส่วนสูงเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในเกณฑ์สูงเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในเกณฑ์หอมสนเกินไปข้อที่เ็ค่ะถัดมาคือลูกกินอาหารได้ปกติไหมกินอาหารครบห้าหมู่ไหมกินอาหารหลากหลายไหมเพียงพอไหมไม่เลือกกินถ้าเกิดว่าลูกเลือกกินเนี่ยอาหารที่ลูกไม่กินเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้ขาดสารอาหารชนิดนั้นๆได้เหมือนกันค่ะครับถัดมาคือข้อที่8นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสังเกตพฤติกรรมของลูกว่า ลูกเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะกินอาหารบางชนิดหรือเปล่ารเรื่องกินเรื่องที่1เรื่องที่2การเล่นเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีความสดใสร่าเริงออกไปเล่นถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเหนื่อยเล่นได้น้อยลงไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อนอันนี้อาจจะลองสังเกตว่าเกิดความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นอาหารหรือไม่ใช่อาหารก็ได้นะคะครับการนอนนอนได้ปกติไหมนะคะสภาพอารมณ์แล้วก็จิตใจของเด็กๆเกนะะี่ยค่ะ ยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคข้อที่เก้าสวจตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยค่ะคว่าลูกปลาเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แหละว,ว่าแบบไหนเนี่ยมันปกติครับและถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นความผิดปกติเนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าต้องเอ๊ะบ้างนะใช่ถูกต้องอย่างเช่นเส้นผมอย่างเงี้ยค่ะเราเส้นผมเนี่ยมันจะไม่ร่วงเยอะมากๆปกติคนผมร่วงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าร่วงเยอะมากเป็นพิเศษข้อสังเกตที่หนึ่งสีผมถ้าลูกไม่ได้ทาสีผมแต่เอ๊ะทำไมสีผมมัน ไม่สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นสัญญาณได้เหมือนกันดูตาตาเขาปกติไหมปากเขาปกติไหมผิวหนังเขาปกติไหมแผลเขาเป็นเนี่ยแล้วเขาหายชาหรือเปล่าก็เป็นสัญญาณที่คุณพ่อคุณแม่จะพอสังเกตได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนะะี่ยค่ะ ไม่ต้องรออะไรละคะ่ะไปหาคุณหมอได้เลยนะคะครับผมทั้งหมดที่พี่ลูกปลาบอกไปนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยกันหน่อยเนาะใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามากพอเพราะอย่างที่บอกไปนะครับบริบทของสังคมคุณพ่อก็ต้องทํางานคุณแม่ก็ต้องทํางานบางทีต้อง ให้น้องๆนี่อยู่กับคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยายอาจจะไม่มีเวลาในการสังเกตเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ฟังเสร็จเรียบร้อยไปเช็คเลยครับว่า10ข้อที่พี่ลูกปลาบอกไปนี่มันตรงกับข้อไหนบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันผิดปกติอย่าชะล่าใจพาน้องไปหาหมอได้เลยขอบคุณพี่ลูกปลามากๆนะครับรับรองว่าถ้าใครเนี่ยทำตามน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างแน่นอนขอบคุณพี่ลูกปลาครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง